ข้อที่คุณรู้ก่อนทันมาคอนป้อมนะคะโอ้โหตอนนี้เราอยากจะทานอะไรที่มันเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายใช่ไหมคะวันนี้พี่ปรามาแนะนำในเรื่องของมะขามป้อมค่ะมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็มีประโยชน์ต่างๆมากมายตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หลายคนนะคะกำลังพยายามหาอะไรที่จะเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายค่ะอย่าลืมนะคะผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเปรี้ยวที่สามารถบำรุงร่างกายได้เกือบทุกส่วนมะขามป้อมค่ะมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงแก้การเลือดออกตามไรฟันแก้เจ็บคอแล้วก็บรรเทาอาการหวัดได้เลยนะคะมะขามป้อมเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับมะยมค่ะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 8-20 เมตรผลกลมมีรอยแยกตามยาวแบ่งเป็น6ซี่ผลแก่สีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวและก็ฝาดเลยค่ะมันยอดเยี่ยมจริงนะคะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีชื่อเรื่องการมีวิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะสามารถป้องกันโรคหวัดได้ดีเขาบอกเลยนะคะชาวอินเดียเขาจึงนิยมใช้มะขามป้อมในการรักษาโรคแบบอายุรเวทของอินเดียมาตั้งแต่อดีตเลยค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะคุณค่าทางโภชนาการของมะขามป้อมค่ะโอ้โหมะขามป้อมสด100กรัมให้พลังงาน48กิโลแคลอรี่นะคะสารอาหารหลักก็คือโปรตีนและก็ไขมันวิตามินและก็แร่ธาตุที่ได้รับได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B และก็ไนอาซินค่ะคราวนี้มาดูประโยชน์ของมะขามป้อมนะคะโอ้โหถ้าเรารู้แล้วเราจะบอกเลยว่าสุดยอดเลยค่ะมะขามป้อมข้อที่1แหล่งของวิตามินซีสูงเลยค่ะมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มแล้วก็ผลไม้อีกหลายชนิดเนื่องจากมีสารแทนนินแล้วก็โพลีฟีนอลค่ะที่ช่วยป้องกันไม่ให้วิตามินซีสลายตัวและยังทำให้วิตามินซีนี่คงตัวได้นานเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะข้อที่2ตอนนี้ใช่ไหมคะเราอยากจะทานผลไม้อะไรก็ได้ที่มีวิตามินซีสูงเลยมากเลยค่ะมะขามป้อมนะคะช่วยบรรเทาหวัดลดอาการเจ็บคอในมะขามป้อมมีสารแทนนินแล้วก็มีวิตามินซีสูงรสเปรี้ยวของมะขามป้อมสามารถละลายเสมหะได้เป็นอย่างดีสมัยโบราณนะคะมีการนำมะขามป้อมไปคั้นน้ำดื่มค่ะหรือนำมาอมกับเกลือนอกจากลดอาการเจ็บคอได้แล้วยังทำให้ชุ่มคอเสียงใสแล้วก็ป้องกันเสียงแห้งได้ด้วยนะคะ 3. แก้กระหายหากเรารู้สึกกระหายน้ำการรับประทานมะขามป้อมสดจะช่วยลดอาการกระหายน้ำได้แล้วก็หากดื่มน้ำเปล่าตามลงไปพี่ปราบอกเลยนะคะยิ่งจะทำให้ชุ่มคอมากขึ้นเลยค่ะข้อที่4ลดอาการเลือดออกตามไรฟันนะคะจากการศึกษาพบว่าวิตามินซีที่มีอยู่สูงในมะขามป้อมมีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซีสกัดเพราะมีส่วนประกอบของสารอื่นๆอีกหลายชนิดจึงทำให้ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้ดีและทำให้อาการเลือดออกตามไรฟันดีขึ้นด้วยนะคะข้อที่5ลดไข้วิตามินซีและสารแทนนินที่มีอยู่สูงในมะขามป้อมมีส่วนช่วยส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายค่ะเมื่อเริ่มรู้สึกไม่สบายให้นำมะขามป้อมมาคั้นน้ำดื่มนะคะเนื่องจากมะขามป้อมเป็นยาเย็นจึงช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดีเห็นไหมคะถ้าเราทานมะขามป้อมเนี่ยจะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะอะไรวิตามินซีในมะขามป้อมมีประโยชน์มากมายเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะหลายคนที่เขียนข้อความถามว่าพี่ปราตอนนี้จะทานอะไรดีเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพื่อให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันพี่ปราบอกเลยนะคะอาหารหรือผลไม้ตามธรรมชาติดีที่สุดค่ะเราทานมะขามป้อมเราทานอะไรก็ได้ที่สำหรับที่ใช้ทานอาหารทานได้เลยเนี่ยมันไม่ทำให้ไตของเราทำงานหนักมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองค่ะอยากได้วิตามินซีสูงใช่ไหมคะคุณทานมะขามป้อมหรือยังไม่ใช่เท่านั้นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่า
แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะอย่าลืมค่ะสุขภาพตอนนี้สำคัญมากๆนะคะไม่ว่าเราจะต้องอยู่บ้านไม่ว่าเราจะต้องทำงานไม่ว่าเราจะต้องเดินทางเราต้องดูแลสุขภาพของเรามากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อ6รบกวนกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจากผลการทดลองสารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมพบว่ามะขามป้อมช่วยลดขนาดก้อนมะเร็งในหนูทดลองได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าอันนี้ก็สามารถมีผลในคนได้เหมือนกันแต่จะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะข้อที่7แก้อาการท้องผูกวิตามินซีในมะขามป้อมช่วยส่งเสริมระบบการขับถ่ายส่วนยางของมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการระบายนะคะจึงมีการนำมาสกัดเป็นยาระบายแต่หากรับประทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะไอเดียการใช้มะขามป้อมเพื่อสุขภาพมะขามป้อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพเกือบจะทุกด้านค่ะมีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามินซีที่สูงและแร่ธาตุที่ช่วยฟื้นฟูดังนี้ค่ะเรามาดูเลยค่ะประโยชน์ก็คืออะไรข้อที่1รักษาการผดผื่นคันหากเรามีอาการผดผื่นคันนะคะให้นำใบมะขามป้อมมาต้มน้ำอาบอาการผดผื่นคันต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะข้อที่2บำรุงร่างกายทุกส่วนสารอาหารในมะขามป้อมสามารถช่วยบำรุงร่างกายได้เกือบทุกส่วนนะคะได้แก่สมองดวงตาหลอดลมปอดหัวใจตับกระเพาะลำไส้ผิวหนังบำรุงกำลังบำรุงเลือดการรับประทานมะขามป้อมเป็นประจำจึงเป็นการบำรุงร่างกายที่ดีนั่นเองค่ะข้อที่3เพิ่มความแข็งแรงให้เส้นผมมะขามป้อมมีสรรพคุณในการบำรุงเส้นผมให้นุ่มลื่นนะคะสุขภาพดีทำให้เส้นผมดกดำเงางามวิธีใช้เพียงนำมะขามป้อมมาทอดกับน้ำมันมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วก็นำน้ำมันเนี่ยมาหมักผมแล้วก็ล้างออกตามปกติเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้เส้นผมที่ดกดำเงางามผมดูมีสุขภาพดีแล้วก็ป้องกันผมงอกได้ด้วยนะคะมันยอดเยี่ยมจริงๆนะคะโอ้โหพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วหนูทานมะขามป้อมได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะของทุกอย่างพี่ปราพูดแล้วนะคะเหมือนเหรียญสองด้านเวลาที่เราจะรับประทานเราก็ต้องมีข้อที่ควรระวังในการรับประทานด้วยค่ะเช่นกันนะคะข้อควรระวังในการรับประทานมะขามป้อมข้อที่1ผู้ที่ท้องเสียง่ายควรระวังการรับประทานมะขามป้อมนะคะเนื่องจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบายด้วยค่ะข้อที่2ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ควรระมัดระวังการทานมะขามป้อมด้วยนะคะพี่ปราบอกเลยในกรณีคนไข้เบาหวานนี่ที่จะทานอะไรต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทานเข้าไปต้องไม่กระทบกับตัวเองด้วยค่ะไอเดียการรับประทานมะขามป้อมเพื่อสุขภาพนะคะพี่ปราบอกได้เลยว่ามะขามป้อมเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพวันนี้นะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านเรานำมะขามป้อมมาทำอาหารเลยค่ะอร่อยค่ะและเกิดประโยชน์มากมายช่วยบำรุงสุขภาพได้ทุกส่วนเหมาะสำหรับนำกันมาปรุงอาหารนะคะได้หลากหลายเมนูเพราะมีรสชาติทั้งเปรี้ยวและฝาดเราลองมาทำกันเลยค่ะน้ำพริกมะขามป้อมโอ้ยไม่ยากเลยนะคะเราก็โขลกเนื้อมะขามป้อมให้ละเอียดแล้วก็ทิ้งไว้นำหอมแดงกระเทียมมาโขลกให้ละเอียดใส่กะปิลงไปด้วยค่ะตามด้วยเนื้อมะขามป้อมที่เตรียมไว้แล้วก็พริกขี้หนูโขลกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตักใส่ถ้วยยกขึ้นพร้อมเสิร์ฟกับไข่เค็มปลาสลิดทอดพร้อมผักเคียงตามชอบใจอร่อยมากๆนะคะหรือเราจะทำยำกุนเชียงมะขามป้อมก็อร่อยค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะว่ามีประโยชน์มากๆเลยนอกจากนี้นะคะหลายคนก็ทำน้ำมะขามป้อมทานนะคะทำยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะนำมะขามป้อมนะคะไปต้มจนสุกค่ะหลังจากสุกแล้วเราก็แกะเมล็ดข้างในออกใส่มะขามป้อมลงไปในเครื่องปั่นเติมน้ำต้มสุกลงไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำมากรองด้วยผ้าเอาเฉพาะน้ำค่ะใส่น้ำมะขามป้อมลงไปในแก้วใส่น้ำเชื่อมมะนาวเกลือป่นผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่น้ำแข็งปรุงรส
ตามใจชอบเลยนะคะน้ำมะขามป้อมสามารถนำมาใส่โถเก็บไว้ในตู้เย็นเอามาดื่มได้ยามว่างได้ค่ะแต่เพื่อให้ได้สารอาหารที่ดีควรดื่มทันทีหลังจากทำเสร็จใหม่ๆน้ำมะขามป้อมช่วยระบายท้องได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆนะคะโอ้ยและที่สำคัญค่ะพี่ปราโมทเลยนะคะสร้างความสดชื่นและเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมันสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะที่พี่ปราบอกแล้วนะคะว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวมีประโยชน์กับสุขภาพในหลายด้านช่วยบำรุงอวัยวะได้เกือบทุกส่วนส่งเสริมความงามและทำให้เส้นผมดกดำนอกจากนี้ก็ได้มีการนำมะขามป้อมไปสกัดเป็นยารักษาโรคแล้วก็นำมาสกัดเป็นอาหารเสริมจำพวกวิตามินอีกด้วยนะคะพี่ปราบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เลยนะคะถ้าใครอยู่บ้านพักผ่อนที่บ้านนะคะต้องการแหล่งวิตามินซีสูงนึกถึงมะขามป้อมเลยค่ะหากใครอยากได้วิตามินซีเพิ่มเติมลองหันมารับประทานมะขามป้อมดูก็ดีไม่น้อยเลยนะคะแต่ในผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคควรระมัดระวังในการรับประทานและก็เรื่องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะค่ะอีกครั้งที่พี่ปราอยากจะย้ำว่าเหรียญนะคะมี2ด้านเสมอการที่เราจะรับประทานอะไรเราต้องรับประทานให้เหมาะค่ะและที่สำคัญถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรเราก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายหรือโรคของเราด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Petty Fish เชื่อพี่ปราค่ะ